ัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการจัดเรียงข้อมูลในตารางนะคะหรือว่า Sort Data นั่นเองค่ะการใช้โปรแกรม Word นะคะสามารถจัดเรียงข้อมูลในตารางขึ้นมาได้นะคะทำให้ผู้ใช้งานนะคะสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางนะคะและเรียงข้อมูลซึ่งการเรียงข้อมูลนะคะสามารถกำหนดได้ว่าเราจะต้องการเรียงลำดับข้อมูลจากส่วนใดและเรียงลำดับจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากนะคะโดยการลากคลุมนะคะแล้วก็คลิกเลือกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในตารางดังนี้นะคะ1นะคะคลิกที่แท็บ Layout นะคะในแท็บของ Table Tool นะคะแล้วก็คลิกเลือกคำสั่ง Sort คลิกที่ปุ่มหัวลูกศรชี้ลงนะคะเพื่อเลือกการจัดเรียงจากข้อมูลนะคะสี่นะคะคลิกปุ่มด้านหน้าคำสั่งของ Ascending นะคะเพื่อการจัดเรียงแบบจากน้อยไปหามากหรือว่า Descending นะคะก็คือเป็นการจัดเรียงแบบมากไปหาน้อยนะคะอันนี้เราเลือกเป็นแบบ Ascending นะคะแล้วก็คลิกปุ่ม OK ค่ะตัวอย่างในผลลัพธ์จากการเรียงลำดับนะคะก็จะเป็นผลลัพธ์ดังรูปเลยค่ะ